นะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์ผมคิดว่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีน้ําตกพระเจ้าประทานภูเขาใหญ่มานะนะครับก็นี่คือรายการ Exegesis นะครับคือการอธิบายนะครับในการเซอร์เวย์พระคัมภีร์นะครับตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวีวอร์ดแต่วันนี้นะครับก็ในช่วงปีนี้นะครับก็จะไล่ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวีวอร์ดนะครับแต่ก็เราจะค่อยๆทำเป็นซีรีส์นะครับค่อยๆทำพัมพีทีละบททีละเล่มเลยนะครับพัมพีตอนนี้ก็พูดมาถึงพัมพีของปฐมกาลนะครับปฐมกาลเป็นพัมพีแรกเริ่มนะครับของพัมพีเลยในหมวดทุกหมวดเลยพัมพีมี66เล่มนะครับแล้วก็แบ่งเป็นพัมพีใหม่นะครับเขาเรียกว่าภาคพันธสัญญาใหม่แล้วก็ภาคพันธสัญญาเดิมแต่วันนี้เรามาเจาะเรื่องพัมพีในปฐมกาลก่อนนะครับเราจะไล่เป็นบทๆคราวที่แล้วพูดถึงบทที่1ไปปฐมกาลบทที่1เราก็ว่าถึงเรื่องของการสร้างโลกนะครับพระเจ้าไม่ได้อธิบายในพัมพีบทปฐมกาลบทที่1ไม่ได้ลงดีเทลมากแต่พระองค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์สร้างโลกภายใน7วันนะครับพระองค์สร้างจนถึงมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่โลกจักรวาลหรืออะไรก็ตามนะครับที่ระบุในปฐมกาลบทที่1จนมาถึงวันที่6คือมนุษย์นะครับแล้วก็วันที่7พระองค์ทรงพักการงานทุกอย่างในพัมพีเดิมระบุแค่นั้นนะครับระบุเรื่องของ masterpiece การทรงสร้างนะครับหรือว่าผลงานชิ้นเอกของพระเจ้านั่นคือมนุษย์นะครับก็เป็นการเชื่อมนะครับตั้งแต่การสร้างโลกมาถึงมนุษย์ได้อย่างไรนะครับแล้วพระเจ้ามีแผนการต่อมนุษย์อย่างไรบ้างนะครับแล้วพระเจ้าให้ความพิเศษนะครับกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นเราจะสังเกตได้อย่างง่ายๆนะครับพระคัมภีร์ก็จะเน้นในความสำคัญของเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญมากในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่1แต่พอมาบทที่2นะครับเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของงานนะครับแล้วก็เรื่องของการหยุดพักนะครับหรือที่เราเรียกว่าสะบาโตนะครับเราก็ในหัวข้อที่2คือเรื่องของสิ่งกำเนิดของชีวิตนะครับที่มาของชีวิตต่างๆนะครับพระเจ้าให้ชีวิตกับมนุษย์มันมีความสัมพันธ์ยังไงกับพระองค์นะครับในส่วนที่3คือต้นไม้นะครับที่พิสูจน์การเชื่อฟังของมนุษย์ความดีและความชั่วต่างๆส่วนที่4คือพระเจ้าสร้างคู่อุปถัมภ์นะครับชายและหญิงนะครับบทบาทหน้าที่ของคู่อุปถัมภ์มีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นหลักในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับว่าเรื่องของชายหญิงสิทธิสตรีสิทธิเด็กเราไม่ได้ระบุตรงนั้นแต่ที่เราจะระบุนะครับคือการสำรวจพระคัมภีร์แล้วเราค่อยไปเจาะประเด็นเป็นทีละเรื่องเป็นทีละเรื่องนะครับในซีรีส์หลังๆในหัวข้อพอดแคสต์นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าสถานการณ์ที่พระเจ้านะครับทำมาทั้งหมด7วันมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูบทที่2นะครับในข้อแรกกันนะในข้อแรกถึงข้อ2นะครับระบุไว้ว่าอย่างไรบ้างมาถมว่าการบทที่2ข้อ1ดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมกับสรรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้น
สำเร็จครบถ้วนนะครับครบถ้วนหมายถึงพระเจ้าสร้างจนเสร็จนะครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยและก็สองคือเมื่อถึงวันที่7พระเจ้านะครับก็ทรงเสด็จทรงสิ้นจากพระราชกิจที่ทรงกระทำดังนั้นในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทางปวงของพระองค์เราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าสร้างวัฏจักรอย่างหนึ่งนะครับคือขีดจำกัดมนุษย์ย่อมมีขีดจำกัดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีขีดจำกัดของมันรถนะครับน้ำมันมีวันหมดร่างกายของเรามีวันพักผ่อนสัตว์ก็ต้องมีวันพักผ่อนท้องฟ้าในยามเช้าสุดท้ายก็ยังมียามค่ำคืนเราจะเห็นว่าโลกมีวัฏจักรและมีข้อจำกัดของมันพระเจ้าสร้างข้อจำกัดตรงนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีใครอยู่เหนือพระเจ้านะครับแม้แต่มนุษย์ก็ไม่ได้อยู่นอกวัฏจักรของที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์ในวันที่6แล้ววันที่7พระองค์ทรงพักการงานทุกอย่างมีการสำรวจมากมายนะครับเกี่ยวกับวันสะบาโตนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวอย่างเกี่ยวกับวันสะบาโตไว้ใต้โพสต์นะครับว่าเรื่องที่มาเป็นอย่างไรนะครับและก็สิ่งหนึ่งนะครับในการสำรวจนะครับการหยุดพักผ่อนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานเขาก็เลยแบ่งเป็นตัวอย่างเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเป็นคนที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับรับเหมานะครับทำงานทั้งหมด7วันโดยคนงานรับเหมาไม่มีวันพักเลยนะครับกลุ่มที่2คือพักวันนึงนะครับทำงานอีก6วันผลปรากฏว่ากลุ่มที่2ทำงานก่อสร้างเสร็จได้เร็วกว่ากลุ่มแรกนะครับเขาก็สรุปเป็นข้อวิจัยนะครับว่าร่างกายเมื่อมนุษย์ได้พักนะครับพอเมื่อได้พักแล้วอีกวันเริ่มทำงานนะครับอีก6วันเริ่มทำงานก็ยังทำได้อย่างเต็มที่สำหรับคนไม่ยอมอยู่ในวัฏจักรนะครับรับเหมาก่อสร้างทำงาน7วันเลยผลปรากฏว่าพนักงานมีความเหนื่อยล้าและก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเนื่องจากไม่ได้หยุดพักผ่อนทำให้พอทำงานครบนะครับตามกำหนดนะครับผลปรากฏว่ากลุ่มที่2ทำงานได้เร็วกว่าคือคนที่หยุดพักวันสะบาโตของพระเจ้านะครับหรือคนที่หยุดพักผ่อนนะครับพระเจ้าสร้างขีดจำกัดของมนุษย์มีแค่นั้นจริงๆนะครับมนุษย์มีอายุนะครับในพระคัมภีร์เดิมเป็นพันปีเลยนะครับแล้วก็มนุษย์ในช่วงของชีวิตเราอยู่ได้แบบมากที่สุด100กว่าปีไม่เกิน120ปีนะครับเป็นสถิติส่วนใหญ่แล้วก็พระเจ้าสร้างวัฏจักรอย่างนั้นนะครับให้มนุษย์มีขีดจำกัดมีความตายนะครับความตายจะเป็นเรื่องพูดทีหลังพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแล้วก็เรามาต่อกันนะครับที่เรื่องของพระเจ้าสร้างวัฏจักรนะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ยกในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูเนี่ยได้ทำพระราชกิจของพระองค์6วันเต็มๆนะครับและวันที่6นะครับพระราชกิจอันนึงหนักมากๆนะครับคือการเลี้ยงคน5,000 คนนะครับหรือ 4,000 คนแล้วแต่พระคัมภีร์นะครับที่อยู่ในจุดเน้นของพระคัมภีร์ตอนนั้นนะครับ 4,000 หรือ 5,000 ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสาวกทำงานหนักมากต้องแจกทานหรือแจกอาหารให้กับบรรดาคนที่ติดตามพระเยซูนะครับพอเมื่อแจกเสร็จพระองค์ตัดสินใจให้สาวกพักนะครับพระองค์ก็เลยให้สาวกขึ้นเรือไปนะครับเพื่อได้พักเราก็ไม่ได้ต้องมารับใช้พระเจ้านะครับในวันที่7นะครับก็ให้สาวกหยุดพักเราพระองค์ก็ค่อยตามสาวกไปนะครับและก็ในข้อที่3นะครับและพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7
และทรงตั้งขึ้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วเพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจในการทรงสร้างพระองค์ทรงกระทำในข้อที่3นะครับเขาเน้นถึงพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7หมายความว่าพระองค์ทรงตั้งวันนั้นให้เป็นบริสุทธิ์นะครับนี่คือกฎเลยนะครับทางฟิสิกส์นะกฎหมายของพระเจ้าเลยนะครับกฎตายตัวนะครับว่าพระเจ้าสร้างวันสะบาโตมาเพื่อให้มนุษย์หยุดพักและในภายหลังในอพยพบทที่20ข้อ1ถึง17ในช่วงของบัญญัติ10ประการพระเจ้าก็ให้วันสะบาโตเป็นหนึ่งในข้อหลักเลยใน10ประการนะครับที่จะเป็นกฎของคนยิวต้องเคารพวันสะบาโตของพระเจ้าเพื่อให้คนยิวสามารถที่จะประสบความสำเร็จและรู้จักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้ในข้อที่4ถึงข้อที่7นะครับนี่คือเรื่องราวการทรงสร้างสวรรค์และโลกเมื่อพระเจ้าพระยาเวทรงสร้างโลกและสวรรค์ขณะนี้ยังไม่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ในท้องทุ่งปรากฏในโลกเลยพัมพีตอนนี้จะค่อยๆ อธิบายนะครับในช่วงระหว่างวันที่5วันที่6นะครับวันที่4วันที่5วันที่6นะครับเมื่อเกิดต้นพืชนะครับต่างๆเมื่อเกิดต้นไม้ต่างๆนะครับก็พระเจ้าบอกวัฏจักรของพระองค์นะครับว่าพระองค์สร้างสิ่งต่างๆมานะครับแต่จุดประสงค์ของวัฏจักรคืออะไรเราไปตามตรงนี้กันนะครับก็คือปรากฏขึ้นในโลกเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าพระยาเวยังไม่ได้ประทานฝนลงมานะครับยังไม่มีหยาดน้ำฟ้าทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะไถพรวนดินนะครับแต่ก็มีน้ำพุ่งขึ้นมาจากพื้นโลกนี่สำคัญนะครับพุ่งขึ้นมาจากพื้นโลกนะครับและให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นดินทั้งหมดนะครับหยาดน้ำฟ้านะครับยังไม่มีนะครับแต่พระเจ้าประทานอย่างหนึ่งมาก่อนคือน้ำพุนะครับที่ออกมาจากใต้ดินอย่างแรกนะครับอย่างที่สองในพระบีตอนนี้ที่ผมคาดนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์ผมคิดว่าเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีน้ำตกพระเจ้าประทานภูเขาใหญ่มานะครับแล้วก็มีน้ำตกหนึ่งที่ผมไม่ได้คาดนะครับเราก็เป็นเรื่องราวนะครับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็จีโอโลจีคือธรณีวิทยานะครับก็จะเห็นว่าพระเจ้าสร้างโลกตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็พระเจ้าให้น้ำลดนะครับแล้วก็เมื่อน้ำลดนะครับสิ่งต่างๆนะครับในพื้นแผ่นดินโลกก็เปลี่ยนแปลงนะครับและสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับทำให้บางจุดเนี่ยสูงนะครับหรือเคลื่อนนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับเราก็บางจุดเนี่ยสูงกว่าที่ปกติก็กลายเป็นภูเขานะครับก็จะอธิบายในลักษณะท็อปิกต่อๆไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเปลือกโลกอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนนะครับตัวของเปลือกโลกนะครับแล้วบางที่เนี่ยพอเวลาเคลื่อนมันชนกันนะครับตัวเปลือกโลกแล้วทำให้ไอ้พื้นบางอันมันยกขึ้นนะครับกลายเป็นภูเขานะครับก็ถ้าเกิดใครได้เรียนภูมิศาสตร์หรือว่าธรณีวิทยาก็จะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกตรงนี้ผมคิดว่าในพระคัมภีร์ในยุคแรกนะครับเมื่อน้ำเริ่มลดลงนะครับในวันที่3นะครับเพราะพระเจ้าให้มีฤดูกาลต่างๆน้ำเริ่มลดลงนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกย่อมเกิดขึ้นมาด้วยทำให้มีพื้นแผ่นดินบางช่วงนะครับที่ยกตัวขึ้นเป็นพิเศษทำให้เกิดภูเขานะครับแล้วสิ่งที่ต่อมาคือน้ำใต้ดินนะครับที่อยู่กับภูเขาก็ตกลงมาลงที่ภูเขานะครับอันนี้ก็เรียกว่าน้ำตก
นะครับอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับน้ำตกมีมากมายเนื่องจากเขาอันนั้นนะครับมีตาน้ำอยู่ในภูเขานะครับเขาแค่บางลูกนะครับมีตาน้ำอยู่ในภูเขาแล้วก็พัมพีตอนนี้ก็อธิบายอย่างนั้นด้วยนะครับโดยความคิดของและความเข้าใจของโมเสสนะแล้วก็คนโบราณที่จดบันทึกพระธรรมปฐมกาลไว้ก็น่าจะเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สามารถอธิบายเป็นหลักทางธรณีวิทยาได้นะครับแต่น้ำก็พุ่งขึ้นจากแผ่นดินโลกและให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินทั้งหมดผมว่าในยุคแรกนะครับเป็นเรื่องของพอพระเจ้ายกเปลือกโลกขึ้นนะครับแล้วกลายเป็นภูเขาน้ำที่ตกลงมานะครับกลายเป็นน้ำตกนะครับในช่วงแรกนะครับพอระยะทางผ่านไปพื้นที่ราบนะครับก็จะกลายเป็นแม่น้ำนะครับแล้วพระเจ้าพระยาเวทรงปั้นมนุษย์นะครับเมื่อมีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์สิ่งที่พระเจ้าทำพระเจ้าทำอย่างเป็นระบบพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ขึ้นนะครับจากธุลีดินนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ปั้นมนุษย์จากดินนะครับและพระเจ้าปั้นมนุษย์ตามลักษณะของพระองค์เลยนะครับคือมนุษย์นะครับลอกแบบมาจากพระเจ้าเลยนะครับเพียงแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีความเข้าใจไม่รอบรู้ไม่มีอำนาจเท่ากับพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าปั้นมนุษย์จากธุลีดินแปลว่าพระเจ้านะครับมีลักษณะบางประการนะครับก็อันนี้เป็นหลักศาสนศาสตร์นะครับผมจะไม่อธิบายมานะครับแต่ว่าพระเจ้ามีความเหมือนมีรูปร่างนะครับร่างกายเหมือนมนุษย์นะครับก็อันนี้เป็นหลักศาสนศาสตร์นะครับก็ไม่ได้อธิบายมากแต่ว่าเอาเป็นว่าคือพระเจ้าเนี่ยมนุษย์เป็นแบบใดนะครับพระเจ้าก็มีรูปร่างมนุษย์คล้ายแบบนั้นนะครับและพระองค์ทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตนะครับแล้วก็ในข้อที่7ก็อธิบายนะครับแล้วพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์นะครับจากธุลีดินบอกเป็นนายว่าร่างกายเราไม่ประกอบขึ้นอะไรพิเศษนะครับร่างกายเป็นเพียงเปลือกนอกนะครับแล้วก็ไม่มีชีวิตจนกว่าพระเจ้าจะระบายลมหายใจนะครับคำว่าลมหายใจอันนี้นะครับก็นักศาสนศาสตร์นะครับแล้วก็นักภาษาศาสตร์ที่เจาะเรื่องภาษาศาสตร์เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ทางพระคัมภีร์นะครับก็อธิบายไว้นะครับว่าลมหายใจเนี่ยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็อันนี้เป็นบางเขาผมจะเรียกว่ายังไงดีนะครับเป็นบางแง่มุมนะครับเป็นบางความเชื่อนะครับของของการตีความแล้วแต่ลัทธินิคณะนิกายนะครับว่าจะตีความยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าเป็นลมหายใจนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานลมชีวิตให้กับเรานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะตีความไปทางไหนนะครับของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงเอาลมหายใจออกไปร่างกายเราก็กลับคืนสู่ธุลีดินอีกครั้งดังนั้นชีวิตและคุณค่าของเรามาจากพระวิญญาณของพระเจ้านะครับในอธิบายนี้บอกเลยนะครับว่ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนักศาสนศาสตร์นะครับที่เป็นภาษาศาสตร์นะครับที่จบทางด้านภาษาศาสตร์พวกภาษาโบราณต่างๆพวกกรีกหรือฮิปรูเขาก็บอกว่าคำนี้เนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมนะครับหลักๆ2ครั้งนะครับที่ใช้คำเดียวกันนะครับคือตอนที่พระวิญญาณของพระเจ้าหอบเอาพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารนะครับเป็นอีกพาร์ทนึงอีกพาร์ทนึงนะครับที่ชัดเจนนะครับที่ใช้คำนี้นะครับก็คือตอนในช่วงพระธรรมกิจการนะครับที่บรรดาสาวกได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหรือรับไฟของพระเจ้านะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้แล้วก็สามารถที่จะพูดภาษาแปลกๆได้แล้วก็สามารถ
ทําการอัศจรรย์ได้ในยุคพระธรรมกิจการตอนนั้นนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นคำศัพท์ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยก็แปลมาหลายฉบับนะครับก็มีทั้งแปลพระคัมภีร์เดิมมีแปลภาษาฮีบรูนะครับแล้วก็ภาษากรีกก็มีนะครับบางฉบับก็ถึงได้เรียกว่าเซปโทเจนนะครับที่แปลมาเป็นภาษากรีกนะครับให้คนที่อ่านกรีกได้ในยุคนั้นเขาได้อ่านนะครับก็คำนี้นะครับในฉบับคาดว่านะครับผมไม่ได้แม่นทางนี้นะครับก็คาดว่าในฉบับเซปโทจินนะครับก็จะมีคำนี้มาเหมือนกันนะครับที่คล้ายกันคือในบทในข้อที่7นะครับก็คือรับทรงระบายลมหายใจนะครับคือพระวิญญาณของพระเจ้านะครับและผมอ่านในข้อ8ข้อ9ก่อนนะครับพระยาเวได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและให้ชายที่ทรงสร้างขึ้นอาศัยอยู่ในสวนนั้นพระเจ้าพระยาเวทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่เหมาะเป็นอาหารงอกขึ้นในสวนที่กลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วในข้อที่9นะครับพระเจ้าต้องการอธิบายนะครับแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้อธิบายถึงต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะครับต้นไม้มี2ต้นด้วยกันนะครับคือต้นไม้แห่งชีวิตนะครับและก็ต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะครับซึ่งต้นไม้เนี้ยนะครับก็นักศาสนศาสตร์นะครับก็แบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับในพาร์ทแรกบอกว่าต้นไม้มีจริงแต่ใช้สัญลักษณ์นะครับภาพของการกินผลไม้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตแสดงถึงชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้านะครับหนังสือนี้ต้องการบอกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นแค่ภาพสัญลักษณ์นะครับว่ามนุษย์เชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับต้นไม้นี้ไม่มีจริงนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในสวนเอเดนนะครับกับอีกกลุ่มนึงคือเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีสรรพคุณจริงๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในสวนจริงๆและมนุษย์ก็เลือกกินผลของมันจริงๆนะครับและต้นไม้เนี่ยมันเคยระบุไว้ในวิวรณ์บทที่22ด้วยนะครับเกี่ยวกับในวาระสุดท้ายเมื่อคนที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าเขาก็กินผลต้นไม้นั้นนะครับเขาก็มีชีวิตนิรันดร์ก็อันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าต้นไม้นั้นมีความจริงแต่บางกลุ่มเขาเชื่อภาพของต้นไม้เนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์อีกกลุ่มหนึ่งคือเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นการบันทึกนะครับตามลายลักษณ์อักษรแล้วเขาก็เชื่อตามนั้นจริงๆและก็ไม่ว่าทัศนะใดก็ตามนะครับความบาปของอาดัมและเอวาก็ทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปนะครับมีวลีเด็ดอันหนึ่งนะครับต้นไม้แห่งชีวิตปรากฏในพระธรรมวิวรณ์นะครับซึ่งเป็นวลีน่าสนใจด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่22คือต้นไม้ที่เมื่อเวลาสุดท้ายนะครับที่ทุกคนขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าเราก็ได้เห็นต้นไม้เรากินผลไม้นั้นทุกคนก็ได้มีชีวิตนิรันดร์แล้วก็ผมก็ต่อตรงนี้นะครับมีสายน้ำแห่งหนึ่งจากเอเดนไหลลงมาหล่อเลี้ยงสวนนั้นแล้วแยกออกเป็นต้นไม้เป็นต้นน้ำสี่สายนะครับมีแม่น้ำสายหนึ่งนะครับจากเอเดนนะครับก็ไหลนะครับมาหล่อเลี้ยงสวนนั้นนะครับแล้วก็แยกออกเป็นสี่สายก็แปลว่าต้นกำเนิดของสวนเอเดนนะครับทำให้เกิดต้นน้ำสี่สายนะครับแยกออกจากกันสวนคงมีความกว้างมีความใหญ่พอสมควรและก็สายที่หนึ่งชื่อปิโชนนะครับไหลแผ่นดินฮาวิลานะครับซึ่งเป็นแร่ทองคำแร่ทองคำเป็นแร่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีคุณค่าที่สุดพระเจ้าระบุในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับตั้งใจจะให้เห็นนะครับการซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ซ่อนทองคำไว้รวมถึงแร่ทองคำนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพระเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พระเจ้าใช้
ในภายหลังนะครับในพระวิหารของพระองค์นะครับแล้วก็ดินแดนที่มีแร่ทองคำคุณภาพดีมียางไม้หอมด้วยนะครับยางไม้หอมนี่ก็แล้วก็มีพลอยด้วยนะครับก็มีของมีค่าทั้งนั้นเลยนะครับคือในสวนเอเดนนะครับมีแร่ธาตุที่มีของมีค่าทั้งนั้นนะครับสายที่2คือกิโฮนนะครับไหลผ่านทั่วแดนคูชนะครับแล้วก็สายที่3คือไทกิสซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกของอัชชูนะครับและสายที่4คือยูเฟติสตอนนี้น่าจะเหลือแค่2สายนะครับคือสายไทกิสและยูเฟติสถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อีก2สายหายไปแล้วนะครับเนื่องจากไม่มีส่วนนี้แล้วนะครับก็บอกเลยว่าในส่วนนี้คือต้นกำเนิดแห่งพระพรของพระเจ้ามีทองคำมีพลอยมียางไม้หอมนะครับซึ่งคนในสมัยโบราณก็ใช้เอาไว้บูชาและนมัสการพระเจ้านะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนเอเดนเป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็แหล่งน้ำในธรรมชาติขนาดใหญ่นะครับเพราะแม่น้ำ4ตัวนี้นะครับก็เป็นแหล่งนะครับที่เกิดในอารยธรรมโบราณนะครับในพัมพีในสมัยพัมพีเดิมนะครับและก็พระเจ้าพระยาเวทรงกำหนดให้ชายผู้นั้นอยู่ในสวนเอเดนเขาทำงานดูแลรักษาสวนแห่งนั้นนะครับแล้วก็และพระเจ้าพระยาเวทรงบัญชาให้เขาไว้ว่าเจ้ามีอิสระที่จะกินผลจากต้นใดๆในสวนนั้นก็ได้นะครับแต่เจ้าต้องไม่กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะเจ้ากินผลมันเมื่อใดเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนในตรงนี้น่าสนใจมากพระเจ้าสร้างทางเลือกให้กับมนุษย์พระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์นะครับเป็นทาสรับใช้พระองค์นะครับไม่ได้เป็นทาสรับใช้พระองค์หมายถึงว่าพูดอะไรแล้วมนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับพระเจ้าสร้างต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วและพระเจ้าก็สร้างต้นไม้แห่งชีวิตและให้อาดัมกับเอวาเลือกนะครับและเราก็จะเห็นเลยว่าในบทที่3อาดัมกับเอวาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วทำไมนะครับในข้อที่16 17ว่าทำไมพระเจ้าทรงปลูกต้นไม้ไว้ในสวนแต่ห้ามอาดัมกินพระเจ้าต้องการให้อาดัมเชื่อฟังและประทานเสรีภาพในการเชื่อฟังด้วยนะครับเพราะว่าการเชื่อฟังต้องมาจากการเชื่อฟังอย่างจริงใจนะครับมนุษย์ต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างจริงใจนะครับและพระเจ้าต้องการให้อาดัมถ้าเกิดเชื่อพระองค์เชื่อพระองค์อย่างจริงใจไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับไม่ใช่ควายนะครับมนุษย์คือมนุษย์นะครับมนุษย์มีความสามารถพิเศษมากกว่าเทพมากกว่าทูตสวรรค์คือการตัดสินใจนะครับพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์มาแตกต่างนะครับแตกต่างในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าสามารถเลือกได้ทั้งด้านดีทั้งไม่ดีนะครับและเลือกที่จะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้นะครับเราก็จะเห็นอยู่มากมายในปัจจุบันนะครับเราก็มาต่อนะครับในข้อที่18และพระเจ้าพระยาเวตัดว่าไม่ควรให้ชายผู้นี้อยู่คนเดียวเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขาพระเจ้าพระยาเวได้ทรงปั้นสัตว์และนกทุกชนิดจากดินพระองค์ทรงนำมายังชายผู้นั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกมันว่าอย่างไรสัตว์เหล่านั้นก็ได้ชื่อตามที่เขาเรียกอันเนี้ยนะครับก็หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่เหมาะสมกับเขาพระเจ้าไม่ได้ประทานเรื่องของชีวิตนิรันดร์นะครับและอะไรครับและเรื่องของการมีสติปัญญาเนื้อพระเจ้าคือต้นไม้แห่งความการรู้ดีรู้ชั่วอย่างเดียวแต่พระเจ้าสร้างชีวิตที่ปีกย่อยของมนุษย์นะครับมนุษย์มีสิ่งหนึ่งนะครับคืองาน
นะครับในชีวิตของเขาคืองานและสิ่งที่จะทำให้งานของเขาประสบความสำเร็จได้คือคู่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมนุษย์ทำไมต้องการคู่มนุษย์สร้างนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ผู้หญิงมานะครับเพื่อให้งานของพระเจ้าสมบูรณ์มนุษย์มีข้อจำกัดนะครับเพศชายมีความสามารถมีความถนัดด้านใดด้านหนึ่งนะครับพระเจ้าสร้างผู้หญิงมานะครับเพื่อให้เรียนรู้จากการเป็นหนึ่งเดียวกันและให้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เรารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับต่อนะครับแล้วก็งานของพระเจ้าจะไม่สมบูรณ์นะครับจนกว่าพระองค์จะทรงสร้างผู้หญิงและพระองค์จะทรงสร้างผู้หญิงจากธุลีดินเหมือนที่สร้างผู้ชายก็ได้นะครับเราอ่านตรงนี้กันต่อนะครับก็พระเจ้าพระยาเวได้ทรงปั้นสัตว์และนกทุกชนิดขึ้นมาจากดินพระองค์ทรงนำมันมายังผู้ชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกมันว่าอย่างไรสัตว์เหล่านั้นก็ได้ชื่อตามที่เขาเรียกดังนั้นผู้ชายจึงตั้งชื่อให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งปวงนกในอากาศและในท้องทุกทั้งสิ้นนะครับพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับมนุษย์ในการควบคุมสัตว์ต่างๆนะครับเมื่อพระเจ้าประทานงานให้กับเขาพระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับสิ่งหนึ่งพระเจ้าให้คุณค่านะครับคือสิทธิอำนาจเหมือนอันที่แล้วนะครับในบทที่หนึ่งนะครับผมก็ได้อธิบายนะครับว่าพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้มนุษย์รู้จักคุณค่านะครับคุณค่าของตัวเองนะครับและก็สิ่งที่เป็นคุณค่านะครับคือการเข้าใจสิทธิอำนาจหรือความสามารถของพระเจ้านะครับที่ประทานให้กับเราทำให้มนุษย์คนนั้นนะครับได้รับพรจากพระเจ้าต่อมานะครับก็แต่อาดัมก็ยังไม่พบคู่ประทามที่เหมาะสมเท่าเทียมสำหรับเขานะครับสัตว์ต่างๆไม่มีความเท่าเทียมกับเขาเลยเขาใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้นะครับสัตว์ต่างๆไม่มีความเท่าเทียมนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอาดัมเนี่ยก็มีสติปัญญานะครับในการเลือกในการตัดสินใจเขารู้ว่าสิ่งไหนที่เหมาะกับตัวเขานะครับสัตว์ต่างๆเขาสามารถควบคุมได้ตั้งชื่อมันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลมันได้แต่เหล่านั้นไม่ใช่คู่อุปถัมภ์นะครับไม่มีใครเท่าเทียมกับเขาความเท่าเทียมกันนะครับคือการเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับคู่กระทำนะครับคู่การกระทำคู่ความคิดหมายถึงเขาต้องมีคู่นะครับเขาถึงจะสมบูรณ์และเข้าใจสิปัญญาของพระเจ้าและทำงานของพระเจ้าได้ประสบความสำเร็จขึ้นมากขึ้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวให้ประสบความสำเร็จได้แต่ต้องมีคู่พระเจ้าพระยาเวจึงทรงบันดาลชายให้หลับสนิทพระเจ้าก็เลยให้อาดัมหลับสนิทจากนั้นทรงชักกระดูกซี่โครงของเขาออกมา1ซี่นะครับมาซี่1และทรงปิดเนื้อให้สนิทเข้าดังเดิมแล้วพระเจ้าทรงสร้างหญิงจากกระดูกซี่โครงที่พระองค์ทรงนำออกมาจากชายนั้นพานางมาหาเขาชายนั้นก็กล่าวว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเรานางจะได้ชื่อว่าหญิงเพราะว่ามาจากชายในคำนี้นะครับก็มีลูกเล่นนะครับในภาษาดั้งเดิมนะครับเขาก็ได้บอกว่าทรงนำส่วนหนึ่งจากสี่ข้างของชายผู้นั้นมานะครับหรือส่วนนั้นเป็นการเล่นคำในภาษาฮิบรูนะครับเพราะคำมีความหมายว่าหญิงมาจากคำว่าอิชานะครับเป็นการเพิ่มคำเพิ่มสระนะครับดูฟังตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งมีเสียงคล้ายกับคำว่า ish ที่มาจากชายตรงนี้นะครับ ish ที่มาจากชายนะครับและก็ชายใช่ไหมครับเป็นต้นแบบของทุกอย่างและพระเจ้าสร้างผู้หญิงมานะครับทำให้คนฮีบรูเนี่ยเขาเล่นสระนะครับเขาบอกว่าหญิงเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของชายนะครับเขาเลยเพิ่มสระออกมาเป็นอิชจริงๆมันต้องออกคำที่ค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็เป็นภาษาที่เป็นภาษาของเขามากกว่านี้นะครับก็อันนี้แปลมาจากภาษาไทยนะครับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับก็เลยตั้งก็เลยใช้คำอิชนะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็นการผสมคำนะครับแล้วก็เพิ่มคำไปด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าคำนี้มีรากศัพท์มาจากคำว่า ish นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมอาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ในข้อนี้เขาก็อธิบายอย่างหนึ่งนะครับว่างานของพระเจ้าจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะทรงสร้างผู้หญิงพระองค์ทรงสร้างผู้หญิงจากทุลีเหมือนชายก็ได้แต่พระองค์ไม่สร้างพระองค์ดันสร้างผู้หญิงจากเนื้อของชายและจากซี่โครงของชายนะครับเนื้อกับกระดูกของชายนะครับพระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้ชายและผู้หญิงกลายเป็นเนื้อเดียวกันในการแต่งงานนะครับนั่นคือการรวมชีวิตจิตใจของคนสองคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอัศจรรย์พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้ตลอดพระคัมภีร์นะครับถ้าคุณแต่งงานแล้วหรือกำลังจะแต่งคุณก็เต็มใจที่จะรักษาสัญญาเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่เป้าหมายของการแต่งงานนั้นไม่ใช่แค่เพื่อมิตรภาพเท่านั้นแต่เพื่อ the one ความเป็นหนึ่งเดียวกัน each กับ each นะครับจะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าก็จะบอกกับเรานะครับแล้วก็หนุนใจเรานะครับสำหรับเรื่องความสำเร็จในการงานของพระเจ้าก็ต้องส่วนหนึ่งก็คือต้องมาจากการแต่งงานนะครับแล้วก็มนุษย์จะมีความรู้สึกใกล้เคียงกับใกล้เคียงเรื่องความรักความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับด้วยการใช้ชีวิตคู่นะครับสังเกตเลยว่าเริ่มแรกพระเจ้าสร้างโลกก็จะมีบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดขึ้นมานะครับเพียงแต่ไม่กี่ข้อนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้ข้อสรุปว่าพระเจ้าเนี่ยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้มากนะครับแต่ก็จะทำให้เราได้ข้อสรุปของแก่นแท้นะครับและความเป็นเนื้อแท้ของเรานะครับในคริสตศาสนานะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นตรีเอกานุภาพนะครับพระองค์ทำงานด้วยกันนะครับทำงานด้วยกันเพื่อจะสร้างโลกนะครับพระองค์คุยพระองค์พูดกันพระองค์ทำร่วมกันนะครับฉะนั้นเมื่อมาเป็นรูปแบบของมนุษย์นะครับก็ในสมัยนั้นก็ไม่ได้แคสซีฟายเรื่องเพศนะครับเป็นแค่เรื่องของวิญญาณนะครับเรื่องของจิตใจความถนัดนะครับความสามารถที่สองคนที่แตกต่างกันนะครับก็มนุษย์มีความสามารถสองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเอวาก็จะมีความสามารถความละเอียดนะครับอะไรบางอย่างที่เป็นความสามารถของเพศหญิงนะครับที่ฝ่ายชายไม่มีส่วนอาดัมก็จะมีความสามารถแล้วของประธานนะครับที่เป็นของผู้ชายนะครับเมื่อทั้งสองมารวมกันก็จะทำให้การงานของพระเจ้าและงานของพระเจ้าในสวนเอเดนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์ทำงานร่วมกันพระเจ้าอยากให้มนุษย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกสร้างโลกนะครับแล้วก็เมื่อพี่บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างและจัดเตรียมชายและหญิงสำหรับงานหลากหลายประเภทเห็นไหมครับว่างานหลากหลายประเภทนะครับคือพระเจ้าสร้างให้ชายกับหญิงเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันผิดกับพระเจ้านะครับผิดกับพระเจ้าตรงนี้นะครับพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระองค์ทำงานเหมือนกันนะครับพระองค์ทำงานพระองค์มีความสามารถมีสติปัญญาอะไรเท่ากันนะครับแต่พระองค์ยอมให้อีกพระภาคหนึ่งนะครับขอตัดคำศาสนศาสตร์ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็คือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในส่วนนั้นนะครับพระบิดาทำงานในส่วนนั้นนะครับก็จะ
ทำงานร่วมกันแล้วก็พระเจ้าก็จะเปรียบเหมือนกับมนุษย์นะครับแต่มนุษย์เนี่ยเนื่องจากมีข้อจำกัดไม่ใช่พระเจ้านะครับความถนัดความสามารถก็จะแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเราก็ทั้งสองก็จะต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าพระเจ้าทำงานอย่างไรและมนุษย์ก็ทำงานอย่างนั้นร่วมกันแต่ทุกงานย่อมมีเป้าหมายเดียวกันคือถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับงานทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดหญิงยโสนะครับทำงานคนเดียวลุยคนเดียวนะครับพระเจ้าสร้างทีมนะครับในการทำงานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้มนุษย์รู้ว่าคนเดียวทำสร้างตึก100ชั้นใน100ปีนะครับแต่เมื่อมนุษย์มีมากขึ้นมี2คนก็จะลดเวลาในการทำงานขึ้นพระเจ้าต้องการที่จะให้มนุษย์ทำงานร่วมกันนะครับที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำงานร่วมกันคือพระเจ้าต้องการให้คนถวายเกียรติกับพระเจ้าในส่วนนี้เป็นข้อคิดและในทัศนะของผมนะครับซึ่งอาจจะผิดหรืออาจจะถูกหรือผู้ชมทางบ้านอาจจะเพิ่มเติมได้นะครับคือเรื่องของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือรู้ข้อจำกัดของตัวเองและยอมทำงานกับคนอื่นโดยภายใต้ข้อจำกัดของตัวเองโดยเรารู้ข้อจำกัดของตัวเองและเราไม่บึ่นทำไปเพียงแต่คนเดียวรายงานต้องทำอย่างน้อย 2-3 คนนะครับโดยเฉพาะรายงานที่ให้ตั้งแต่เด็กนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับความเป็นมนุษย์นะแล้วก็ความเป็นเด็กนะครับในสมัยก่อนจะเกลียดมากเลยนะครับรายงานกลุ่มแล้วก็พอทำไปส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็พอเวลาทำงานก็เพื่อนผมบางคนก็จะไม่ทำงานนะครับจะอู้งานส่วนผมเราก็เพื่อนบางคนนะครับก็จะทำงานแล้วก็เป็นธรรมดามากตอนสมัยเด็กๆที่ทำงานกลุ่มนะครับก็จะมีไม่กี่คนที่ยอมทำรายงานนะครับเป็นสัจธรรมของโรงเรียนไทยนะครับในสมัยน่าจะทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็เราก็จะช่วยกันสม่ำเสมอเลยนะครับบางคนนี้โชคร้ายนะครับไปอยู่กับเพื่อนที่ไม่ยอมทำรายงานบางคนก็กลายเป็นว่าต้องทำรายงานคนเดียวนะครับก็หลักสูตรไทยนะครับหลักสูตรการศึกษาเขาตั้งใจที่จะทำให้เราทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นธุรกิจนะครับก็ต้องมีบริษัทหนึ่งก็ต้องมีพนักงานบัญชีมีพนักงานการตลาดมีพนักงานธุรกรรมมีพนักงานคอมพิวเตอร์มีมีหลายหน่วยงานหลายงานเลยนะครับเช่นการเมืองการปกครองก็จะมีกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพื่อบริหารความถนัดในด้านนั้นๆเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าสร้างอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วมันก็จะออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในข้อที่24เดี๋ยวผมจะไล่อ่านอีกทีนะครับในข้อที่24เพราะเหตุนี้ชายจึงละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็พระบีตอนนี้นะครับก็พูดแทรกขึ้นมานะครับพูดแทรกขึ้นมานะครับโดยเป็นเหตุผลนะครับที่คนผู้บันทึกเนี่ยตั้งใจที่จะให้ความเข้าใจและความกระจ่างนะครับกับอัมพีตอนนี้นะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนนั้นนะครับผมใช้คำว่าน่าจะนะครับเพราะว่าในหนังสือไม่ได้หรือในหนังสือในอ้างอิงไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เป็นความคิดของผมนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับที่คนบันทึกในพระธรรมปฐมกาลเนี่ย
วิเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วเขาให้ความคิดเห็นว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าในสมัยนั้นมีแต่อาดัมและเอวานะครับหรือนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือผู้เขียนตั้งใจจะเขียนนะครับบิดามารดาอาจจะเป็นพระเจ้าก็ได้นะครับก็แล้วแต่ทัศนะนะครับว่าเมื่ออาดัมนะครับก็มีเอวานะครับเขาก็ใช้ชีวิตกับเอวานะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำหน้าที่ของกับหน้าที่ในสวนนะครับกับภรรยาของเขานะครับนะครับเขาถึงได้บอกว่าละจากบิดามารดานะครับคืออาดัมกับเอวาละจากพระเจ้านะครับไม่ได้ละจากความสัมพันธ์นะครับคือว่าให้พระเจ้ามีบทบาทนะครับบางเซกชันนะครับบางเคสนะครับบางอย่างนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องภายในครอบครัวก็บางทีเขาก็จะเป็นคนจัดการเอาเองนะครับโดยที่พระเจ้ารู้นะครับพระเจ้าเข้าใจนะครับก็คือว่าพระพีตอนนี้คือตั้งใจจะบอกนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้ชายนะครับอาดัมเนี่ยจัดการเรื่องภายในครอบครัวของเขาเองนะครับในบางเรื่องนะครับคือพระเจ้าต้องการท้าสรุปสั้นๆนะครับเอาเป็นภาษาคนนะครับคือพระเจ้าเนี่ยต้องการให้อาดัมนะครับมีบทบาทในครอบครัวของเขาเองนั่นเองนะครับบิดามารดาก็อาจจะเป็นเปรียบเทียบเหมือนพระเจ้านะครับถ้าเกิดเป็นในสมัยปัจจุบันนะครับก็มีคนหลายคนเอามาประยุกต์ใช้นะครับที่แตกต่างกันนะครับคืออาจจะเป็นเรื่องของผู้ชายนะครับพอแต่งงานก็จะแยกกับภรรยาไปนะครับไม่อยู่บ้านบิดามารดานะครับภรรยาก็เรื่องของภรรยานะครับก็ไม่ได้อยู่บ้านของภรรยาพ่อแม่ของภรรยานะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านของพ่อแม่ของฝ่ายชายด้วยนะครับแยกไปอยู่กันเองนะครับเพื่อทำความรู้จักนะครับเพราะว่ามีปัญหามากในเคสทั่วไปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนจีนคนจีนชอบอยู่กันเป็นครอบครัวอากงอาม่าปู่ย่าตายายทวดอะไรอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันนะครับแล้วพอเวลาตัดสินใจหรือจะทำอะไรบางอย่างนะครับก็เกิดปัญหามากที่สุดเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะครับความให้เห็นลงรอยของพี่น้องนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับพระเจ้าถึงอยากให้มนุษย์เนี่ยแยกออกไปนะครับเพื่อกระจายนะครับพื้นที่นะครับคือพระเจ้าบอกให้มนุษย์กระจัดกระจายไปนะครับปกครองตามพื้นที่ของตัวเองสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะแยกพวกเขาออกไปตามพื้นที่ต่างๆพระเจ้าก็อยากให้อาดัมกับเอวานะครับใช้สิทธิอำนาจนะครับอาดัมนะครับใช้สิทธิอำนาจในครอบครัวของตนนะครับแล้วก็ในข้อที่24เขาอธิบายว่าอะไรนะครับพระเจ้าประทานการแต่งงานเป็นของขวัญแก่อาดัมและเอวาทั้งสองสุขสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อกันและกันการแต่งงานไม่ใช่เพื่อความสะดวกสบายทำตามวัฒนธรรมแต่พระเจ้าทรงสถาปนาแต่งงานขึ้นโดยมีลักษณะพื้นฐาน3ประการคือนะครับผู้ชายละจากบิดามารดาให้สัญญาว่าจะผูกพันตัวกับภรรยาต่อหน้าชุมชนฉะนั้นคนคริสต์นะครับหรือคนที่นับถือพระเยซูนะครับเขาจะเมื่อแต่งงานเสร็จนะครับเขาจะมีพิธีแต่งงานและในคำสัญญาของการแต่งงานเขาบอกว่าจะผูกพันกับภรรยานะครับต่อหน้าชุมชนคือต้องมีพิธีแต่งงานนะครับเพื่อให้ญาติพี่น้องนะครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยรู้ว่าทั้งสองนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราถึงเชื่อในทัศนะว่าเราไม่อยู่ก่อนแต่งนะครับแล้วก็ผู้ชายและผู้หญิงผูกพันกันโดยการดูแลชีวิตของกันและกันโดยการรักคู่ครองของตนมากกว่าคนอื่นนะครับห้ามมีชู้เลยนะครับ3คือทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันท
ั้งในด้านความสัมพันธภาพทางเพศสัมพันธ์และสงวนไว้ซึ่งชีวิตสมรสการแต่งงานที่มีความมั่นคงจะมีลักษณะครบตาม3ประการนี้นะครับคืออะไรนะครับคือต้องการที่จะทวนไปถึงข้อ1ข้อ2นะครับว่าความสัมพันธภาพทางเพศนะครับคือทั้ง2นะครับต้องรักเดียวใจเดียวนะครับแล้วก็ไม่ข้องแวะกับชายหรือหญิงอื่นนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งก็บอกว่าเขาต้องเป็นพยานต่อหน้าชุมชนนะครับว่าเขาจะดูแลภรรยาอย่างดีนะครับคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในข้อ25นะครับเขาก็บอกไว้ว่าชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่และพวกเขาไม่รู้สึกอายในข้อ25เขาอธิบายว่าอย่างไรนะครับคุณเคยสังเกตไหมว่าเด็กเล็กๆสามารถวิ่งเล่นตัวล่อนจ้อนในห้องโดยไม่รู้สึกอายทั้งที่มีคนแปลกหน้าอยู่เขาไม่ได้สนใจว่าตัวเองกำลังเปื่อยกายเหมือนกับอาดัมกับเอวาไม่รู้สึกอายเพราะความไร้เดียงสาของพวกเขาแต่หลังจากอาดัมและเอวาทำบาปความอายก็เกิดขึ้นตามมาและทำให้เกิดกำแพงขวางความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าเรามักมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้ในชีวิตแต่งงานแท้จริงแล้วสามีภรรยาจะไม่อายมีกำแพงต่อกันและจะไม่อายเปิดเผยตนเองต่อกันต่อพระเจ้าแต่ว่าทั้งสองเอาใบมะเดื่อนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำแพงและความสัมพันธ์มาปกปิดเหมือนที่อาดัมทำกับเอวานะครับอาดัมกับเอวาทำนะครับแล้วก็เพราะเราไม่อยากให้คู่ครองหรือพระเจ้ารับรู้บางด้านของเราซ่อนตัวเหมือนที่อาดัมเอวาซ่อนตัวจากพระเจ้าการขาดความสนิทสนมนะครับด้านจิตวิญญาณอารมณ์และความคิดทำให้ความใกล้ชิดร่างกายหายไปด้วยนะครับในทำนองเดียวกันเราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความซ่อนเร้นกับพระเจ้าได้การสื่อระหว่างเรากับพระเจ้าล้มเหลวเป็นข้อความที่ยากนะครับสำหรับคนทั่วไปผมปิดไว้ตรงนี้นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าประทานให้ในสมัยพระพีเดิมนะครับอาจจะเปรียบเทียบยากนิดหนึ่งนะครับเรื่องของความบาปในพระพีตอนนี้นะครับเราก็อธิบายตอนนี้พยายามที่จะอธิบายความบาปนะครับทำให้ความผู้หญิงผู้ชายรู้สึกตกต่ำนะครับต้องการเอาใบมะเดื่อนะครับมาสวมร่างกายจะพูดในบทที่3ต่อไปนะครับเมื่อเขาทำความผิดบาปต่างๆนะครับปรากฏว่าเขารู้สึกว่าตัวเองอายและเปื่อยกายอยู่นะครับเขาก็เลยสวมต้นใบมะเดื่อนะครับปกคลุมร่างกายเพื่อจะปกปิดความบาปของเขานะครับก็เป็นแก่นของศาสนศาสตร์นะครับที่พูดออกมาคือใบมะเดื่อคือการปกปิดร่างกายปกปิดชีวิตของตัวเองนะครับปกปิดชีวิตเขากับพระเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่มีส่วนใดผิดนะครับแต่สำหรับผมนะครับในทัศนะหนึ่งนะครับผมได้ฟังของอาจารย์นิกรในช่อง CBN นะครับก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จะเข้าใจเรื่องของว่าทำไมเมื่ออาดัมกับเอวากินผลไม้นะครับแล้วก็เกิดความบาปเกิดความบาปขึ้นเขารู้สึกอายเราไปรับชมบนในบทที่3กันต่อนะครับกันต่อในครั้งหน้านะครับว่าจะอธิบายว่าความบาปทำไมทำให้มนุษย์คู่แรกนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเป็นคนที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับโดยที่เปลือยกายอยู่จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วไม่รู้สึกอายจะไปอธิบายตรงนั้นนะครับแต่ก่อนนะครับที่จบบทที่25นะข้อที่25นะครับว่าทำไมมนุษย์คู่แรกนะครับต่างมีความสัมพันธ์กันดั่งสามีภรรยาแต่
ต่เปลือยกายกันอยู่ไม่อายกันนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งคือมนุษย์มีพระสิริของพระเจ้าฉะนั้นพระสิริของพระเจ้าเป็นอะไรเราไปรับชมบทที่3กันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ